สำหรับประเด็นต่อมานะครับหลังจากนายกเศรษฐานำครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณนะเดี๋ยวเรามาดูเงินเดือนนายกกับรัฐมนตรีกันหน่อยว่าทำงานคุ้มกับภาษีประชาชนหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเรามาไล่บัญชีเงินเดือนนะครับบัญชีเงินเดือนนายกรัฐมนตรีอัตราเงินเดือน 75,590 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีอัตราเงินประจำตำแหน่งอีกเดือนละ 50,000 นะรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,500 12,000125,590 บาทต่อเดือนใช่ไหมค่ะสำหรับรองนายกรัฐมนตรีนะคะเงินเดือน 74,420 บาทต่อเดือนแล้วก็อัตราเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทต่อเดือนรวมทั้งหมดนะคะเป็น 119,920 บาทต่อเดือนค่ะครับในส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัตราเงินเดือน 73,20040บาทอัตราเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวมทั้งสิ้น 115,740 บาทต่อเดือนนะค่ะสำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนะคะอัตราเงินเดือน72,060 บาทอัตราเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวมทั้งหมดนะคะเป็น 113,560 บาทต่อเดือนค่ะครับแล้วก็จะมีในส่วนอื่นนะเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 81,700 บาทที่ปรึกษานายก 72,660 บาทแล้วก็โฆษกรัฐบาล 57,250 บาทแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่รวมค่าเบี้ยประชุมนะค่ะประชุมกรรมาธิการบางคณะเนี่ยได้ลดหลั่นกันไปอย่างบางคณะเนี่ยได้เป็นหลายครั้งก็ครั้งละ 8,000 6,000บางคณะได้เป็นรายเดือนเดือนละหมื่นเดือนละ20,000เท่ากับว่าถ้าเป็นประชุมกันหลายคณะก็จะได้ซ้อนกันหลายคณะอันนี้ก็ครับผมรับจุกๆเลยครับก็เพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองนะครับสำหรับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้